ยะไม่ทำให้ปลอดภัยที่สุดและการใช้เกียร์ก็ต้องรู้ทุกโค้งทุกเนินขี่มอไซค์ก็อ้วกขี่ยางก็มาจะอ้วกอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยวนแล้วหลงระวังหลังเนี้ยมันมีจะมาเลือกน้ำเนาะมันโตแล้วจะน้ำแบบมาไหมบนยอดเขาพระบาทแห่งนี้ก็เพราะเขามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะมีรอยพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ณสถานลานพระบาทแห่งนี้ประชาชนและญาติโยมจึงได้หลั่งไหลกันมาโดยไม่ขาดสายผู้ที่ขึ้นมาแล้วนะครับจะมีอาตมาเองก็จะมีแนะนำทางด้านธรรมะและแนะนำในวันนี้อย่างงงนะกินเลยก็ออกมาเลยนะขอให้รวยรวยคุณพ่อนะทำบุญเท่าไหร่ครับร้อยจนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสียบหน่อยก็ขอเชิญนะครับตำบลเริ่มกับพระเดชพระคุณที่ชาติดีเพราะว่าไปสร้างโรงเรียนก็ขอเชิญนะตำบลพอถุงเท้าเลยขอพระองค์ท่านโอ้โหเลขสวยจังหกสามสี่เดินไปเลยครับ
็มีที่นั่งเขาจัดงานเทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นแม่จริงเลยน้ำก็ซื้อดอกไม้แล้วก็ซื้อทองไปปิดเอารอยพระพุทธบาทจำลองของเขาด้วยแล้วก็กระซิบกระซาบกันสองคนว่าเออแปลกรอยนี่แปลกพระพุทธเจ้านี่แปลกเหมือนอย่างที่เราไปเห็นบนยอดเขาพลวงเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนั้นมันลักษณะเหมือนกันเหลือเกินพอเรื่องราวเนี่ยได้ข่าวถึงเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้าจังหวัดก็ได้เรียกเอาในถิ่นมานำไปทดสอบดูเพราะว่าจริงอย่างนั้นแล้วทางเจ้าหน้าจังหวัดก็ส่งพระผู้ชำนาญรู้เรื่องราวของรอยพระพุทธบาทนั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรมีอะไรเป็นหลักฐานมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่เรียกว่ารอยพระพุทธบาทแล้วก็ส่งพระขึ้นไปสอบทดสอบดูผู้ได้รู้ได้เข้าใจได้ตรงนี้เป็นจริงเป็นทำงานกันได้ก็เคยมอบให้อาตมาจัดเมื่อพ.ศ. 2575ก็เมื่อแพทย์มาอาตมาก็จัดพัฒนาทำทางขึ้นไปแต่ก่อนในทางไม่อย่างนี้เดินกันไปตามป่าทุลักทุเลกันมากแต่คนแก่ก็ไม่สามารถติดตัวได้อาตมาก็จัดมาเมื่อพ.ศ. 2575ท้ายเวลามา20กว่าปีก็ดูแลมาในสมัยนั้นจัดกันเพียง15วัน15วันนี้ก็ไม่มีผู้คนไปแล้วหมดปีหนึ่งก็เริ่มที่จริงๆเขาเริ่มเปิดเดินสามขึ้นสามค่ำแล้วก็หมดเอาวันขึ้น15ค่ำกลางเดือนแต่ขณะเดียวเมื่อเวลาอาตมาจัดเนี่ยจัดเพิ่มไปได้หน่อยให้มันตรงกับเดือนเลยเอาเดือนสามขึ้นหนึ่งค่ำถึง15ค่ำเป็น15วันในสมัยนั้นทำไมเขาจึงนิยมจัดเดือนสามขึ้นสามค่ำปัจจุบันแต่ก่อนจะมีพระบาทที่ไหนทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาจะจัดเพียงเดือนสามขึ้นสามค่ำกันสมัครเดือนสามขึ้นสามค่ำก็มีเหตุผลว่าสมัยอดีตเดือนสามขึ้นสามค่ำนับเป็นวันเปลี่ยน